ณัฐวุฒิไม่สนลือเป็นใครเจออัวแน่เพื่อไทยลุยแก้กม.ให้ญาติคนตาย99ศพฟ้องได้โดยตรงณัฐวุฒิไม่สนลือเป็นใครเจออัวแน่เพื่อไทยลุยแก้กิโลเมตรให้สิทธิญาติคนตายเหยื่อสลายชุมนุม99ศพฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงหลังนายทาริษ เพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงนปช.เมื่อปี2553จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนหนึ่งนายทาริษระบุว่าถูกเรียกตัวไปในค่ายทหารแห่งหนึ่งในถนนราชดำเนินเป็นนายทหารยศสูงซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อบอกว่าทาริษอย่าดำเนินคดี99ศพถ้าไม่ฟังกันพวกกลัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกตนถือว่านี่คือคำขู่ดังนั้นเมื่อปฏิวัติไม่ถึง24ชั่วโมงก็ถูกย้ายจริงๆทาริษน้ำตาคลอเปิดเบื้องหลังสลายชุมนุมปี53คดี99ศพแฉทหารยศสูงมีเอี่ยวล่าสุดนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยอดีตเลขาธิการนปช.และแกนนำคนเสื้อแดงโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนายณัฐวุฒิสายเกื้อถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าอย่าดำเนินคดี99ศพถ้าไม่ฟังกันพวกกลัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกทาริษ เพ็งดิษฐ์แถลงเล่าเหตุการณ์ก่อนยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคม57แก้พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สิทธิญาติผู้เสียชีวิตฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้โดยตรงร่างกฎหมายพร้อม30ส.ส.เพื่อไทยเตรียมลงชื่อสภาเริ่มประชุมยื่นทันทีไม่ว่าลือจะเป็นใครเจออัวแน่ด้อมส้มรอรับแน่นพิธาปราศัยเวทีสุพรรณบุรีขออสว.โหวตนายกรัฐมนตรีคืนความปกติด้อมส้มรอรับแน่นพิธาปราศัยเวทีสุพรรณบุรีขออสว.โหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อหลักการคืนความปกติให้ระบบการเมืองไทยวันที่9กรกฎาคม66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมาสุพรรณบุรีก่อนขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลเพื่อย้ำจุดยืนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนทุกคนพิธากล่าวว่าแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.ในสุพรรณบุรีแต่ขอขอบคุณชาวสุพรรณบุรีที่เลือกพรรคก้าวไกลแบบบัญชีรายชื่อเป็นที่หนึ่งของจังหวัดยืนยันตนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนสุพรรณบุรีและคนไทยทั้งประเทศการกลับมาสุพรรณบุรีในวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลสัญญาว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จพร้อมนำทั้ง8พรรคแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทันทีเราอยู่ในระบบที่ไม่ปกติมาเป็น10ปีทั้งการทำรัฐประหารนิติสงครามการยุบพรรคขอสื่อสารถึงนักการเมืองทุกคนวันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนให้ฉันทามติกับพรรคการเมือง8พรรคแล้วท่านมีโอกาสจะทำให้ความปกตินั้นกลับมาเป็นความปกติได้ถ้าเพื่อนส.ส.ทุกคนบอกว่าพอกันทีกับความอปกติท่านไม่ต้องเลือกพิธาแต่ท่านต้องเลือกรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่พิธากล่าวหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวต่อว่าสว.หลายคนบอกว่าอยากโหวตเพื่อหลักการอยากจะโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจกับสว.ที่มีความกล้าหาญที่ออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกอย่างไรสว.ก็เลือกอย่างนั้นไม่ต้องคิดว่าให้โอกาสพิธาแต่ให้โอกาสประเทศไทยเปลี่ยนความผิดปกตินี้ให้กลับมาเป็นความปกติพร้อมกันนี้พิธายังกล่าวแสดงความเคารพต่อสว.ที่ยืนอยู่ข้างอนาคตและความถูกต้องข
ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอีก4วันที่จะถึงการตัดสินใจในวันที่13กรกฎาคมนี้จะบอกว่า 10-20 ปีข้างหน้าของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านที่รู้จักส.ส.สุพรรณบุรีสว.สุพรรณบุรีช่วยกันพูดกับเขาอย่างมีวุฒิภาวะว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพรรคก้าวไกลแต่คือการเลือกระบอบประชาธิปไตยพิธากล่าวธนากรลั่นคนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยก้าวไกลแก้หมู่112เชื่อสว.เลือกคนดีธนากรลั่นคนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยก้าวไกลแก้หมู่112จุดชนวนขัดแย้งยันไม่โหวตพิธาเชื่อสว.ทุกคนมีวิจารณญาณต้องเลือกคนดีวันที่9กรกฎาคม2566นายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐสภาเตรียมเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ว่าหากพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่ยังคงดึงด้านต้องการเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญมีไว้คุ้มครองประมุขของประเทศและสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญตนเป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งขึ้นซ้ำอีกเพราะคนไทยทั้งประเทศรวมถึงตนก็ไม่เห็นด้วยกับการล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่รักเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยมาตลอดอย่างแน่นอนนายธนากรกล่าวต่อว่าตนไม่อยากเห็นการออกมาปะทะกันของมวลชนทั้งสองฝ่ายเหมือนในอดีตบ้านเมืองเดินมาไกลมากแล้วขอย้ำว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112ขอคัดค้านอย่างถึงที่สุดและไม่สามารถโหวตให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลได้เมื่อถามว่าสว.หลายคนเตรียมโหวตให้นายพิธาเห็นว่าได้เสียงครบแล้วนายธนากรกล่าวว่าตนมั่นใจว่าสว.ทุกคนมีวิจารณญาณและหลักการทำงานยึดประโยชน์ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเป็นที่ตั้งการจะเลือกบุคคลใดมาเป็นประมุขฝ่ายบริหารต้องเลือกคนที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีข้อกังขาให้สงสัยต้องไปตีความกันอีกที่สำคัญตอนนี้นายพิธาเองยืนยันว่าจะเสนอแก้ไขมาตรา112และยังมีอีกหลายเรื่องที่ถูกร้องและกำลังถูกตรวจสอบอยู่ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยังเคยรณรงค์ปิดสวิตช์สว.มาแล้วเรื่องนี้คงจำกันได้นายธนากรกล่าวต่อว่าส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาควรรีบวางนโยบายและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วตามแนวทางที่รัฐบาลปัจจุบันได้เดินหน้ามาแล้วแก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนการแก้ปัญหาความยากจนมาก่อนเรื่องอื่นต้องรีบทำไม่ใช่ทำตามใจมวลชนแค่บางกลุ่มในเรื่องแก้ไขกฎหมายที่กระทบจิตใจคนไทยทั้งชาติแบบนี้นอกจากนั้นนโยบายหลายอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการมาเกิดประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลใหม่ก็ต้องรีบสานงานต่อประชาธิปไตยเสียงข้างมากในสภานั้นต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยซึ่งเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือแบบของไทยเราการจะมาเปลี่ยนแปลงโดยอ้างคำว่าปฏิรูปสถาบันแต่เมื่อไปดูร่างกฎหมายที่เตรียมเสนอกลับมุ่งจะยกเลิกมาตรา112ลดโทษจนคนที่ทำผิดกลายเป็นแค่มาเสียค่าปรับอีกทั้งเป็นการดึงสถาบันลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนถามหน่อยนี่คือการปกป้องตรงไหนผมเชื่อแน่ว่าคนไทยเขารับไม่ได้หรอกรวมไปถึงอีกหลายเรื่องที่แกนนำพรรคก้าวไกลจะดำเนินการคนไทยรับไม่ได้แน่นายธนากรกล่าว